อะไรเนี่ยปล่อยไม่ปล่อยพี่ชายแกไม่ต้องมาเอาให้หนีพี่ชายแกหลอกพวกเราใช่ไหมไอ้หัวขโมยเอากระเป๋าตังค์เพื่อนฉันคืนมานะกระเป๋าตังค์อะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอาคืนมาแบบนี้นะอะไรเนี่ยไปชายปรบมือให้การต้อนรับเลขานุการเอกคนใหม่ประจำสถานทูตไทยหม่อมหลวงสรุจจุฑาเทพค่ะปรบมือสิคะใครเชิญมันมาวะหน้าที่ผมครับคุณนัสริตผมมีหน้าที่ดูแลนักเรียนไทยที่นี่นี่วีนัสลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะรู้จักนะครับดาราดารัตพรชีวาแล้วหายไปไหนคนหนึ่งชีวันพี่สรุจจำลูกของนากฐินได้ไหมคะสวัสดีค่ะแล้วคุณเลขารู้จักพวกเราได้ยังไงคะ พี่พี่ชายไปเที่ยวทั้งทีเนี่ยจะไปบึ๊กบักหรือไปพูดจาอะไรให้เขาตกใจเข้าใจไหมค่ะคุณสรุจไปทานข้าวนะแล้วก็ไปฟังเพลงไปที่ที่มันโรแมนติกไอ้นี่มันโรงแรมไม่ต้องพาเขาไปเข้าใจไหมเดี๋ยวเขาจะตกใจเอาค่ะขอโทษนะไม่เป็นไรเลยค่ะคนอะไรตัวหอมหอมที่มาหานี่คือจะชวนคุณไปเที่ยวค่ะถ้าหายโกรธแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะเที่ยวเหรอคุณเพิ่งมาเดี๋ยวเราหมายถึงชีวันกับชีวาจะพาคุณไปเที่ยวเองค่ะไปกันค่ะคุณสรุจคะชีวันอยากเข้าร้านเนี้ยค่ะร้านเคียฟฮอฟเฟอร์อืมงั้นละค่ะไปกันชีวาเอาให้คุณสรุจสิพี่สรุจขอบคุณครับกาแฟด้วยค่ะอันนี้ของชีวาขอบใจจ้ะน่ากินมากแซนด์วิชน้ำพริกเผาหมูหยองค่ะคุณน่าจะชอบหมูมากกว่าปลาใช่ไหมคะน้องรู้ได้ไงตอนเสิร์ฟอาหารชีวันแอบมองตลอดเลยค่ะวันนี้ก็เลยเล่าให้ชีวาฟังชีวาเลยทำแซนด์วิชมาให้